สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองริ้วครับธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้พาท่านมาชมคลิปการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณท่านพระมหาชานรงค์จิรเมธีครับจ้าวาดวัดบานาสมตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนื่องในงานอันเป็นกุศลศพของคุณแม่ทรัพย์แสนกล้าที่บ้านตะกวนตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้จัดทำด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับสเรนโซพามันสโลเปรียบพุทธศาสนายุคการจำดาวและเปรียรหันและสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุบานจอดับคันดับปริณเปลี่ยนจังเฮียนกำลังพอดปีเปิ้นปรำรวยหกสิบปรำชนะคะแนนเราไงสุรกิมที่25เราไงเกียร์เดือนมกราคมมาพุทธศักราช2565อันพุทธศาสนิกชนมองถึงหลายกำลังกำนัดเด่นด้วยอำนาจนี้เองอิโตบารังสักกัจจังธัมโมสวัตโตติดาวิเลเครียตาตุนิยมนาอัตบัพเพียนำบานชี้แจงแสดงเปรียบแสงติสนาปรับดาวิธีการบำเพ็ญปัญญาสอนจูนดาวคุณคันแม่ทรัพย์แสนกล้าแต่แม่บางกลมก็ตลอดชีวิตเลี้ยงใจที่ผู้เยือกความเป็นหลายเต้าไอ้กบาลคึกตะวันบานลืออันตรางโยมธรรมเทศนาโดยอัตมาเพียรนำบาลเรียงรับเป็นจบใส่กระเด็นธรรมตามระดับการเรียนสืบต่อโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาสังฆโฆเอตัมมังคะระพุทธมันติขอน้อมถวายความเคารพพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดตะควรเจ้าคณะตำบลเจ้าพระและพระเดชพระคุณพระเถระอนุเถระทุกรูปทุกท่านที่เมตตานั่งฟังธรรมอยู่ในบุญธรรมพิธีนี้ทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นมีในคณะญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายวันนี้รับขอมาตนาภาพได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากทางเจ้าภาพให้เป็นองค์แสดงธรรมด้วยในพิธีการบำเพ็ญกุศลชาปนกิจศพคุณแม่ทรัพย์แสนกล้ามณีศรีซึ่งได้ตั้งบำเพ็ญกุศลณบำเพ็ญพิธีนี้วันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายทุกท่านได้กำหนดนัดหมายเพื่อประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลโดยมีคณะลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้พร้อมเพรียงกันในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้ซึ่งก็มีลูกหลานมีพระมหาเอติเมธินเอติกิตตินำสกุลแสนกล้าหรือที่เราเรียกในก่อนนั้นก็คือท่านมหาชัดชัยซึ่งเรียกชื่อเล่นก็คือมหาโลแล้วก็มีโยมสนมณีศรีโยมแสงมณีศรี
นางสุภัทชยาสำรวมจิตนางสาวลัลิตาคณิศีนางมณิกาเกษมเทพนายเรืองศักดิ์คณิศีนายวิเศษแสงกล้านายนกน้อยแสงกล้านายวรพลแสงกล้าพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกท่านที่เดินทางไปจากบ้านโคกจากบ้านกระหานและบ้านใกล้เคียงตลอดถึงญาติพี่น้องทางบ้านเราทั้งนี้ก็ได้ประกอบพิธีร่วมกันบำเพ็ญกุศลชาวพนักกิจศพคุณแม่ทรัพย์แสงกล้าซึ่งก่อนเดินนั้นปกติก็จะเทศเป็นภาษาพื้นบ้านสุรินทร์ภาษาเขมรแต่บ้านเราตรงนี้พูดภาษาสุรินทร์การจะเทศภาษาเขมรก็ไม่ดีเออเบานอนแน่ไม่ดีเออยันไปบึ้งนั้นก็ต้องพูดเป็นภาษากลางก็คือภาษาไทยอันนั้นวันนี้นะก็องค์เทพเองก็คือญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานเพราะนั้นการเทศวันนี้ก็จะเป็นภาษาธรรมดาแบบชาวบ้านชาวบ้านเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้สดับรับฟังวันนี้อาจารย์เทศไม่ได้นานก็มีพระต้องรับเทศอีกงานหนึ่งในเวลา 18:30 นาทีเพราะนั้นวันนี้ก่อนเทศแบบกระชับโดยใช้หลัก3รอรอที่1นั้นก็คือรวบรัดเทศวันนี้เอาเนื้อหาสาระรวบรัดเทศรอที่2ก็คือรวดเร็ววันนี้เทศก็จะใช้เวลารวดเร็วในการเทศรอที่3ก็คือรู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องเป็นการเทศเราก็จะได้ทราบในหัวข้อธรรมก่อนแถมอีกรอที่4รับปัจจัยกลับวัดอันนี้สำคัญหน่อยเพราะนั้นก็ในสามรอวันนี้คนอื่นนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับลูกๆหลานๆที่เราได้สูญเสียคุณแม่ทรัพย์แสงกล้าซึ่งคุณแม่ทรัพย์แสงกล้านั้นท่านได้ถึงเกิดกรรมเมื่อปี2558ซึ่งก็นับจากนั้นมาจนวันนี้ก็ประมาณ6ปีเข้าปีที่7เราก็ได้นำร่างของท่านบรรจุหรือฝังไว้แล้วก็ได้ทำพิธีในการยกร่างท่านเพื่อมาประกอบคุณงามความดีหรือทำบุญอุทิศให้อันเป็นประเพณีเก่าแก่ของสุรินทร์เราเมื่อในครั้นที่พ่อแม่ได้ถึงแก่กรรมลูกหลานยังไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดงานศพให้สมเกียรติได้ก็จะนิยมในการฝังศพท่านไว้เมื่อลูกหลานมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานพร้อมก็จะทำการได้นำศพของผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ตายายนี่แหละขึ้นมาบำเพ็ญกุศลในเช่นที่เราท่านทั้งหลายในการกระทำทางนี้ซึ่งท่านกล่าวโดยพื้นเพของคุณแม่ทรัพย์แสงกล้านั้นท่านได้ใช้ชีวิต อยู่ที่บ้านโคกจันตำบลกระหานทุกท่านรู้จักดีและก็ท่านก็ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วก็ลูกหลานก็มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานแต่ด้วยสุขภาพของท่านไม่ค่อยสู้ดีมากนักท่านก็ถึงเกณฑ์กรรมไปเมื่อถึงเกณฑ์กรรมลูกหลานเองก็ยังไม่พร้อมที่จะได้ทำบุญนั้นก็ได้เอาศพท่านในบรรจุไว้แล้วเมื่อถึงเวลาในวันนี้ก็ได้นำร่างของคุณแม่เพื่อมาประกอบพิธีชาปนกิจศพซึ่งการได้ดำเนินการตรงนี้ก็ด้วยท่านพระมหาโลคุณชื่อเล่นท่านนี้เลยหรือพระมหานิติเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระลูกหลานเป็นผู้ที่ในการขับเคลื่อนงานต่างๆซึ่งการดำเนินการตรงนี้ต้องขอชื่นชมในความเป็นลูกที่เม
ีความกตัญญูต่อแม่กตัญญูต่อพ่อเมื่อไม่กี่วันมาก็ได้ทำบุญฉลองอายุให้กับคุณพ่อเอี๊ยดแสนกล้าซึ่งเป็นโยมบิดาได้มาวันนี้ก็ได้นำร่างของคุณแม่มาประกอบพิธีในการชาปนกิจศพซึ่งใครมาก็เห็นการจัดงานต่างๆด้วยน้ำพักน้ำแรงจากเพื่อนสันธมิตรที่เป็นภิกษุสามเณรน้ำพักน้ำแรงจากญาติโยมในบ้านเราก็ดีจากบ้านคบจ้างก็ดีก็มาสรรสร้างจัดงานได้ยิ่งใหญ่เหมือนงานพระราชทานเพลิงศพในจึงกล่าวว่าในช่วงที่ลูกหลานยังไม่มีเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดงานตรงนั้นได้อย่างสมเกียรติได้ก็ฝังคุณแม่ไว้บรรจุคุณแม่ไว้เมื่อลูกหลานได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานนั่นก็ที่ท่านพระมหาโลนี่ได้ดำเนินการนำพาคณะญาติโยมทั้งหลายจึงขอชื่นชมตรงนี้ทีนี้ท่านทั้งหลายในการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคุณแม่ทรัพย์แสนกล้าซึ่งในทางพระพุทธศาสนาลูกหลานได้ยกย่องผู้เป็นมารดาบิดาหรือคุณแม่นี้เป็นชนกชนนีคำว่าชนกชนนีนี้นั้นก็คือหญิงชายผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดแล้วก็มารดาบิดาเป็นหญิงชายผู้เลี้ยงดูบุตรดูแลรักษาอุ้มชูตั้งแต่เล็กจนใหญ่เพื่อให้ลูกหลานได้สร้างหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นมีหน้าที่มีการงานมีตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของความเป็นลูกจนทำให้ลูกหลานนั้นได้อยู่ได้ดีและกลับมาตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาในการทำนี้ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาท่านก็กล่าวยกย่องบิดามารดานั้นเปรียบประดุจดังพรหมในพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวในสหพรหมสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมเป็นชื่อของพ่อแม่คำว่าบุรพเทพเป็นชื่อของพ่อแม่คำว่าบุรพาจารย์เป็นชื่อของพ่อแม่คำว่าเอาในยักษ์บุคคลเป็นชื่อของพ่อแม่นั้นเรานั้นทั้งหลายจึงได้ยกท่านว่าเป็นบุรเป็นพระพรหมเป็นเทพเป็นอาจารย์และก็เป็นคนที่เราควรให้การสักการะคำว่าเป็นเทพนั้นก็หมายถึงว่าพ่อแม่เปรียบประดุจดังเป็นสมุนติเทพเปรียบประดุจดังเป็นอุปติเทพเป็นประดุจดังวิสุทธิเทพพ่อแม่จึงเป็นดังเทพยกท่านเป็นสมุนติเทพก็คือเป็นเทวดาผู้สามารถที่จะในระบิดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกได้ลูกต้องการอะไรจากพ่อแม่พ่อแม่สามารถในระบิดได้ทำใจในท่านจึงเป็นเทพโดยสมมติอุบัติเทพเทพโดยกำเนิดอุบัติขึ้นนั่นก็เปรียบประดุจว่าเมื่อท่านให้กำเนิดแก่บุตรแล้วพ่อแม่ประสงค์สิ่งใดที่จะให้ลูกนั้นได้ดื่มได้ดีมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานเลี้ยงดูอุ้มชูให้ลูกนั้นเติบโตมาจึงสามารถที่จะอุบัติให้เกิดเป็นเทพและเนรมิตให้ลูกได้ตั้งใจได้ประการที่สามวิสุทธิเทพเมื่อท่านได้เลี้ยงดูบุตรจนเติบโตได้ท่านจึงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์พ่อแม่จะเป็นอย่างไรก็ตามพ่อแม่จะดีพ่อแม่ไม่ดีก็ตามท่านก็คือเป็นผู้พิเศษที่จะสามารถสร้างหรือทำความบริสุทธิ์
ด้วยใจเลี้ยงลูกด้วยใจเลี้ยงลูกด้วยความรักแสดงความบริสุทธิ์ให้แก่ลูกหลานได้อย่างเต็มกำลังนั่นคือเป็นวิสุทธิเทพในจึงเปรียบประดุจพ่อแม่นั้นเป็นเทพประการต่อมาเป็นบุรุษภายจารย์ก็คือเป็นครูสอนสอนให้ลูกได้เรียกแม่สอนให้ลูกได้เรียกพ่อสอนให้ลูกได้ทานข้าวสอนให้ลูกได้รู้จักพูดสอนให้ลูกได้รู้จักการศึกษาเล่าเรียนต่างๆถือว่าเป็นครูคนแรกเป็นครูคนแรกของลูกในพ่อแม่จึงได้เป็นครูโดยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อแม่หนึ่งจึงสอนให้ลูกได้เรียนรู้ในสัพพวิชาต่างๆได้ก่อนที่จะส่งลูกไปให้คุณครูทั้งหลายที่อยู่ในโรงเรียนได้สอนประการต่อมานั้นท่านจึงยกพ่อแม่เป็นอาหุไนยบุคคลคือเมื่อพ่อแม่ได้เป็นเทพได้เป็นครูได้เป็นพระพรหมเราจึงต้องควรถวายหรือมอบเครื่องสักการะบูชาพระคุณของพ่อแม่เหมือนดังท่านมหาโลเนี่ยท่านได้จัดงานให้คุณพ่อเสริมอายุให้คุณพ่อแล้วก็จัดงานทำบุญให้กับคุณแม่นี่จึงเป็นเครื่องสักการะอันยิ่งใหญ่ที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถทำได้ในจึงชื่นชมว่ามหาโลนี่แต่ก่อนเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยระแบกระมัดรวดตามตารวดตามใหญ่รวดตามแม่รวดตามเอาพอแม่ไปนาไปไร่ลูกนั้นก็วิ่งตามดูแลเมื่อตัดสินใจบวชเป็นสามเณรศึกษาเล่าเรียนก็เข้าไปสู่ภาคการศึกษาในกรุงเทพมหานครเรียนจบมหาจากลูกเด็กเล็กน้อยไม่รู้อีโนยเนก็กลายเป็นมหาเป็นมหาอะไรก็เป็นมหาจึงเป็นการยกคุณพ่อคุณแม่ยกตระกูลให้ขึ้นสูงเองเขาจึงเรียกว่าอะไรก็มหาพ่อก็มหาแม่ก็มหาตาก็มหายายก็มหาบ้านก็บ้านมหารถก็รถมหาสุนัขก็ยังเรียกสุนัขมหาไก่ก็ไก่มหาเรียกในจึงยกขึ้นเหมือนกับการประดุจดังยกพ่อแม่ให้สูงขึ้นเรียนจบมหาไม่พอก็ยังจบปริญญาตรีจบปริญญาเอกศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ศึกษาระดับปริญญาเอกอีกนี่ไม่ใช่พระกับแปลกับปลอมไม่ใช่พระกับแปลกับปลอมหลวงพ่อที่ดูไหมกับแปลกับปลอมคืออะไรกับแปลกับปลอมคือไม่ใช่พระโนเนมธรรมดาไม่ใช่พระบ้านนอกภาษาเขมรก็เลยพูดยอมว่ามันแม่นลูกแปลงปลอมคือไม่ใช่พระบันนอกบันนอกนี่เลยว่าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วก็ไปพัฒนาตนเองไปอบรมพระธรรมทูตนี่ก็ได้ไปอยู่ตามประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียที่วัดนครธรรมวันนี้นี่มาก็ผมเองแล้วก็เพื่อจะได้ไปเป็นกระเรียบาฝึกพระธรรมทูตสายต่างประเทศครั้งที่รุ่นที่11จะได้ไปแล้วทำหนังสือเดินทางแล้วแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อวัดกลางไม่ให้ไปให้อยู่เป็นผู้โดยการก็เลยยกเลิกไม่ได้ไปก็ได้ท่านพระมหาโลไปสืบต่อไปอยู่วัดนครธรรมแล้วก็อยู่พัฒนาตนเองดูแลตนเองแล้วก็ดูแลญาติโยมทั้งหลายก็พอที่จะได้ตั้งตนตั้งตัวได้ระลึกนึกถึงบุพการีก็เดินทางกลับมาประเทศไทยก็มาร่วมยกบูชาพระคุณของบิดาบูชาพระคุณของมารดาในจึงเห็นว่าอาหุไนยบุคคลคือการยกพ่อแม่ให้สูงส่งสมควรได้รับการเรื่องบูชาหรือเครื่องสักการะเพราะนั้นเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างนี้พ่อแม่เอง
ซึ่งได้ทำหน้าที่ของตนเองโดยการดูแลลูกหลานหนึ่งก็คือดูแลลูกหลานไม่ให้ปฏิบัติในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ชั่วประการที่สองนั้นเป็นการปลูกฝังความดีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแก่ลูกประการที่สามพ่อแม่จะสั่งสอนอบรมให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนประการที่สามนั้นเมื่อครบกำหนดอายุพอที่จะมีคู่ครองพ่อแม่ก็ต้องจัดแจงหาคู่ครองให้ลูกประการที่ห้านั้นเหมาะสมควรจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ลูกหลานได้สืบสมบัติต่อไปนี่เป็นหน้าที่ของผู้เป็นมารดาส่วนหน้าที่ของลูกที่ลูกหลานทุกคนทุกท่านได้ทำนี้เราก็ได้เจริญรอยตามบาทแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ว่าจะตอบแทนพระคุณของบิดามารดาได้นั้นด้วย5สถานหนึ่งนั้นเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วให้เลี้ยงตอบแทนท่านคืนประการที่สองท่านฝากกิจอันใดไว้จงทำกิจนั้นให้สมบูรณ์ประการที่สามดำรงวงตระกูลสืบนามสกุลแสนกล้าสืบนามสกุลมณีศรีเนี่ยเราไม่อายใครนามสกุลแสนกล้านามสกุลมณีศรีอย่างน้อยนี่ท่านมหาโลก็ยกระดับตระกูลแสนกล้าให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าฉันก็ได้เหมือนกันลูกหลานของแม่ทรัพย์ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นเป็นการยกระดับตระกูลนามสกุลแสนกล้านามสกุลมณีศรีอันนี้จึงเป็นลูกที่ได้ดูแลพ่อแม่ในการยกเรียกว่ายกตระกูลนามสกุลประการที่สี่นั้นคือการทำตนให้เหมาะสมกับการสืบทอดมรดกต่อจากพ่อแม่คุณงามความดีที่พ่อแม่ได้สร้างไว้ลูกหลานจะต้องเจริญรอยตามนะลูกหลานดีเขาก็ดูที่นามสกุลนี่ดูพ่อดูแม่ดูตาดูยายก่อนเจ้าหรือนะก่อนเจ้าไม่ทราบโอเอี้ยก่อนเจ้าหรือนะนามตระกูลไว้นามสกุลไว้นี่เขาก็จะดูไปอย่างนี้นี่จึงเป็นการสืบทอดมรดกต่อจากพ่อแม่คุณงามความดีต่อจากพ่อแม่เมื่อท่านถึงแก่กรรมเราท่านทั้งหลายจึงทำบุญอุทิศให้ดังเช่นที่เราทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำแค่นี้การครบ7วันครบ15วันครบ50วันครบ100วันครบ1ปี2ปี3ปีแล้วแต่ลูกหลานจะทำบุญอุทิศให้ตามภาษาโบราณเราเรียกว่าโสดาน่ะเทวดาถืออ้อยแม่อ้อยเอ้าอ้อยตาอ้อยใหญ่เป็นหน้าที่ที่ลูกหลานจะต้องทำบุญให้นี่จึงเป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติตอบแทนพระคุณท่านดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนสิ่งธรรมานุและเราก็ได้ปฏิบัติตามเมื่อเราทำอย่างนี้จึงเป็นบุตรที่ประเสริฐเป็นบุตรที่ควรยกย่องนะวันนั้นในพระพุทธศาสนาท่านจำแนกบุตรเป็นสามประการบุตรที่หนึ่งนั้นเรียกว่าอนุชาตบุตรอนุชาตบุตรก็คือบุตรที่อภิกรรมไปอภิชาตบุตรบุตรนั้นก็คือบุตรที่มีคุณธรรมเหนือกว่าพ่อแม่นายน้อยนายยอดแล้วก็ครูมหาตอนจนบางคนยันยมทางเรื่องคดีเป็นผู้ที่ได้คิดริเริ่มในการทำบุญเหล่านี้ด้วยระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดาจึงเป็นการทำบุญอย่างยิ่งใหญ่และก็สมเกียรติแก่ความเป็นแม่สมเกียรติที่เรายกท่านเป็นพระพรหมยกท่านเป็นเทพยกท่านเป็นครูบาอาจารย์ประนั้นเมื่อลูกหลานได้ดีได้ดีมีคุณธรรมเหนือกว่าพ่อแม่คือท่านได้ศึกษาเล่าเรียนในบทพุทธศาสนาและมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานเป็นพระมหาแล้วก็ยกคุณแม่ขึ้นในการบำเพ็ญกุศลตรงนี้ถือว่าลูกมีคุณธรรมเหนือ
กว่าพ่อแม่เป็นอภิชาติบุตรตามความเชื่อของเราลูกจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีคำว่าขัดสนไม่มีคำว่าตกขัดเพราะบุญที่เราทำนั้นเป็นอภิชาติบุตรประการต่อมาอนุชาติบุตรบุตรที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่นะพ่อแม่สร้างคุณงามความดีอย่างไรลูกก็สามารถปฏิบัติตามพ่อแม่ประการที่สามอาวัยชาติบุตรประการนี้เป็นลูกที่มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่หมายถึงว่าพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นครูบาอาจารย์เป็นตำรวจเป็นทหารแต่ลูกนั้นไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นอาวุธชาติบุตรบอสันดาแม่เป็นเฮาตาเลวใช่ไหมคนเลวภาษาไทยลูกกระดุมลูกกระดุมเป็นคนเลวเลวก็คือเลวเอาแม่เป็นเฮาเลวเอาแต่ถ้าพูดจริงๆก็คือลูกที่มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ตรงนี้ไม่ควรทำนะไม่ควรประพฤติควรจะเอาอภิชาติบุตรและอนุชาติบุตรนี่แหละโยมท่านทั้งหลายทุกท่านเมื่อเราเป็นอภิชาติบุตรเป็นอนุชาติบุตรแล้วทุกคนย่อมสรรเสริญทุกคนย่อมยกลูกเป็นผู้ที่ประเสริฐและก็รู้คุณท่านเหมือนดังที่กล่าวว่าการตันยูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนมันตอบแทนท่านตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูนะซึ่งในภาษาบาลีท่านได้กล่าวรับรองว่านิพพิตังสาธุรูปานังกตัญญูกัตเวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนดีในภาษาพื้นบ้านสุรินทร์เราท่านได้ยกบูชาพระคุณแม่ไว้อย่างดีงามซึ่งจะนำมากล่าวเป็นบทสรพัญญะให้คุณท่านได้ฟังว่าท่านยกไว้อย่างไรก่อนที่ได้จบพระธรรมเทศนาในการครั้งนี้อาตมาสมบังกรคุณใบดาคุณเตียงเมียดามจิ้มจิ้มก้อนเรียนสามดอยเมตตาขึ้นพระนายจำเดิมปีก่อนเกิดยอมกำเนิดมีเหตุก็ประใดคืออานันต์สลายมังกรกำดังจะทักษะสุเรียงสาสุเทธุนใบดาก็
นามิคุณไตรโคตรสรายจอดันติตะพังการแสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภถึงบุตรผู้สงเคราะห์ดูแลบิดามารดามารดาผู้ดูแลบุตรเป็นมงคลอันยิ่งก็ได้ถึงการรักษานั้นก่อนที่จะบรรจบการแสดงธรรมนั้นขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้น้อมนำเป็นตบะเดชะเป็นปรมัตถ์ปัจจัยเป็นอุปนิสัยนุนนำส่งถึงดวงวิญญาณของผู้วัยชนคือคุณแม่ทรัพย์แสนกล้าให้ท่านได้ไปถึงสุคติสัมปรายภพเบื้องหน้ากล่าวคือมีสวรรค์และนิพพานเป็นที่สุดเมื่อท่านได้สุขอันเกษมแล้วจงปฏิพรย้อนกลับมาถึงโลกฐานญาติสนิทมิตรสหายทุกคนทุกท่านให้ท่านได้เจริญด้วยอายุวันนั้นสุขังพละอายุนั้นก็ขอให้มีอายุยืนร้อยการฝนวันนั้นดลเลิศประเสริฐศรีสุขังขอให้มีความสุขกายสบายดีพละมีกำลังเยี่ยมยอดจงปรากฏขึ้นมีแก่ทุกคนทุกท่านการแสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาขอสมภพยุติลงคงไว้ถึงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้